จุตอบยั่วๆจ้าวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันกับเมย์อีกแล้วนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมากินจุตับนะคะนี่ว้าวตับสดๆนะคะตับบัวเนาะผักก็มีนะคะนี่เลยผักเรดิชนะคะแล้วก็พริกนะคะนี่นะคะก็เป็นผักถั่วนะคะน้ำจิ้มนะคะก็จะเป็นน้ำจิ้มแจ่วแบบขมมากอ่ะนี่ข้นๆนะคะเมื่อกี้ลองไมค์นะคะไมค์ไม่ได้ยินเลยนะคะก็เลยไม่ได้ใส่นะน่าจะแปดหมดทานหมดนะคะมาค่ะมาชิมกันเลยดีกว่าชิมกันเลยอันนี้เป็นมีดเล็กของเรานะคะหั่นกินสดๆเลยนะลองคำแรกกันเลยมาเด้อตอนนี้ฟินแลนด์ประมาณ5โมงแล้วนะคะแต่มืดมากยั่วๆจ้ะขมอ่ะคลิปแรกของปี2020นะคะกินคำใหญ่ๆไปเลยนะสะใจหมดเดิมมาหุบตับเคลิมใส่กูเผ็ดมากเลยพริกซื้อมาจากไทยนะคะเผ็ดมาก
เมื่อกี้กลับถ่ายไปก็ไปกินยาถ่ายพยาธินะคะเผ็ดมากพริกหวานมากเลยนะเวลาในปากอะตอนกลับไทยไปเมื่อกี้ก็มันไม่หิวนะเวลาอยู่ไทยนะแต่พอมาอยู่ที่เนี่ยมันหิวพริกผงนี้เผ็ดพริกป่นอ่ะเผ็ดมากอันนี้พริกเนี้ยไม่เผ็ดนะคะเป็นกินได้นะคะเนี่ยไม่เผ็ดคล้ายๆพริกหยวกอ่ะหมดเด้อแต่ถ้ามันเห่าไงมือบะนี ใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะก็เข้ามาดูได้เผ็ดมากพริกนี่เผ็ดมากใส่2ช้อนนะคะเผ็ดสะใจเป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะดูคำนี้ใหญ่คำนี้ขอมอบให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวจะกินให้
ผีปอบเอาปลาแซลมอนมานะคะกินแก้เผ็ดเนาะพร้อมเผ็ดมากเลยอันนี้เป็นสโมคปลาแซลมอนนะรมควันอ่ะเผ็ดมากเผ็ดเผ็ดมากกินไม่หมดหรอกเหลืออีกหนึ่งชิ้นนะคะพรุ่งนี้จะทำกุ้งแก้วกุ้งแก้วแช่น้ำปลากินนะพรุ่งนี้อร่อยเนาะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะมันก็กินไม่หมดนะยังเหลืออีกชิ้นนิดหน่อยอ่ะเนี่ยไม่ใช่แล้วเพราะว่าอิ่มด้วยนะคะแล้วก็เผ็ดมากพริกเนี่ยเผ็ดมากเลยกินไปโอ้โหไม่ไหวนะคะต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องสาวบุรีรัมย์ด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ